สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านก็อยู่กับผมพลโมโตไรวัลอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมมีข่าวด่วนจากทาง Honda มาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบกันโดยเร็วนั่นก็คือว่าทางไทย Honda เขาจะมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ครับซึ่งเป็นตระกูล CBR อย่างแน่นอนภายในอีก2วันข้างหน้านี้ซึ่งที่ผมพูดอย่างนี้ครับเป็นเพราะว่าทางเพจของ Honda เองเขาได้อัพคลิปทีเซอร์ครับซึ่งจะมีอินฟลูเอนเซอร์3คนนะครับนั่งกันอยู่บนรถ Honda Civic FC กำลังนั่งตามตูดรถมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งครับซึ่งในภาพนะครับจะทำให้เราเห็นแบบไกลๆห่างๆครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองโฟกัสดีๆภาพนั้นนะครับสังเกตไปที่ยางหลังไฟท้ายรวมไปถึงถ้อยเสียจะบ่งบอกเราครับว่ารุ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็น Honda CBR 150R อย่างแน่นอนครับผมส่วนสำหรับตระกูล500นั้นผมก็ยังเชื่อว่าน่าจะถูกยกไปเปิดในช่วงอีเวนต์ใหญ่ปลายปีอย่าง Motor Expo กันอีกทีอยู่ดีนะครับอย่างไรก็ตามทางทีมงาน Motorola เราครับก็น่าจะได้รับรถทดสอบ Honda CBR รุ่นใหม่นี้ซึ่งเราคาดว่าน่าจะเป็นตัว 150R กันโดยเร็วครับยังไงผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรอติดตามที่ช่อง Motorival เรานะครับให้ดีเลยรวมไปถึงตัว facebook.com/motorival ครับฝากเข้าไปกดไลค์ติดตามแบบ favorite ครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารแบบ real time เลยสำหรับวันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในวันเปิดตัววันอังคารนี้ครับช่วงเวลาเย็นกันอีกหนึ่งทีครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ